ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับมากันทางฝั่งเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยครับกับนักเตะดาวรุ่งอย่างธนัท อุดรวัฒน์ เฟมี่ครับยังไม่ได้ไปต่อกับทัพทางด้านกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับหลังจากทัพกิเลนพยองครับผู้เล่นไม่พอเพราะยังถูกกักตัวอยู่ก่อนเกมที่จะออกไปเยือนราชบุรีมิตรผล FC ครับเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาครับทำให้ต้องดึงแข้งรองแชมป์กลุ่มพลัส18ปีจากโรงเรียนอสัมชัญธนบุรีนั่นก็คือทางด้านอุดรวัฒน์เฟมี่ที่ได้รับการยกย่องเลยครับว่าจะเป็นหัวออกอนาคตไกลและทางด้านพิจิตรศรีธิศักดิ์อินใหญ่ประกันหลังตัวกลางครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้ครับทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดยังดึงอดีตแข้งของทางด้านอสัมชัญธนบุรีมาอีก2คนเลยครับนั่นก็คือทางด้านเจ้าไนท์ณัฐวุฒิพิมพ์วงศ์กองกลางตัวรุกเจ้าโก๊ตนิติธรรมศิริศิลป์กองกลางที่เคยไปฝึกกับเยาวชนเรดดิ้งเมื่อ5ปีก่อนแต่อย่างไรก็ตามครับจากการออกมาจากการกักตัวครบทุกคนของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดกิเลนพยองตั้งแต่เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดก็อยากจะให้ทางด้านอุดรวัฒน์เฟมี่ได้กลับไปร่วมฝึกซ้อมกับทางด้านอสัมชัญธนบุรีซะก่อนครับเพราะยังมีโอกาสที่จะพัฒนาฝีเท้าโดยหนึ่งในสตาฟของทางด้านกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดครับก็ได้ออกมาแสดงความเห็นกับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งว่าทางนี้ครับมีการวางเท้ายิงประตูที่ดีมากการสัตว์บูแต่ละลูกทำได้อย่างหนักหน่วงและเข้าข้อดีกว่าเด็กรุ่นเหล่าคราวเดียวกันเยอะเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้ครับลูกครึ่งไทยไนจีเรียครับที่มีความฝันอยากจะเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรในลีกฝรั่งเศสแต่ไม่มีชื่อในทีมชาติไทย U19 ครับภายใต้การคุมทีมของทางด้านกาเซียที่กำลังจะไปเล่นในรายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะฟาดแข่งกันที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่14ถึง26กุมภาพันธ์นี้แหละครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับรอเพียงแค่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นครับสำหรับทางด้านราชบุรีมิตรผล FC ครับชีมันดับ12ในศึกลิเวอร์ทรีครับเตรียมที่จะเปิดตัวทางด้านบรูไนเปเรราเอ็ดโค้ชชาวโปรตุเกสครับเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้สอนคนใหม่เพื่อกอบกู้สถานการณ์ที่ต้องหนีตกชั้นในฤดูกาล2021นี้แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านเสียฟุกครับประธานสโมสรได้ออกมายืนยันเองนะครับว่าเตรียมนำเข้าโค้ชโปรตุเกสเข้ามาคุมทีมก่อนที่ทางด้านโกประเทศไทยครับจะได้รับรายงานว่าคือทางด้านบรูไนเปเรร่าครับซึ่งจะเดินทางมาถึงภายในอาทิตย์หน้านี้แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับในเกมล่าสุดครับที่ทางด้านราชบุรีมิตรผล FC เปิดบ้านเสมอกับสมุทรปราการซิตี้สูตรประตูต่อศูนย์ราชันมังกรครับก็จำเป็นต้องดันทางด้านจักรพันธ์พรใสในรูปของทีมขึ้นมาขัดตาทับชั่วคราวก่อนครับและคาดว่าน่าจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าทางด้านบรูโน่เปเรร่าจะเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยเลยครับและสำหรับทางด้านบรูโน่เปเรร่าครับวัย40ปีมีดีกรีโค้ชยูฟ่าโปรไลเซนครับโดยก่อนหน้านี้เพิ่งคุมทีมทางด้านอาร์เซอิฟคว้าแชมป์ลีกโอมานครับและเมื่อฤดูกาล2019นอกจากนี้ครับยังผ่านประสบการณ์การคุมทีมมาแล้วมากมายทั้งในยุโรปกับทางด้านบรากาบีโคเตเฟและทางด้านเมลิเนเซในลีกโปรตุเกสรวมถึงทีมในตะวันออกกลางอย่างทางด้านอัตนันดาอัตมูเซลของซาอุดิอาระเบียและทีมล่าสุดนั้นก็คือทางด้านอัตนันเซครับทีมในลีกของทางด้านคูเวตแหละครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันที่ทางด้านฝ่ายอีเจฟฟี่โบเกียกันหน่อยครับออกมายกนิ้วว่าทางด้านกฤษฎากาเมนและสุภโชคแจ๋วจริงๆนะครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านฟาอิเจฟิโบเกียครับแนวรุกทีเด็ดของฉลามชนบุรี FC ได้ออกมาชื่นชมนักเตะไทย2รายที่เขาชื่นชอบครับรายแรกนั่นก็คือนักเตะร่วมทีมอย่างทางด้านเจ้าแรกกฤษฎากาแมนอีกรายเป็นแนวรุกบุรีรัมย์อย่างทางด้านเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านฟาอิเจฟิโบเกียครับก็ได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับว่าทางด้านกฤษฎากาแมนเป็นนักเตะที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทสูงและมีความสามารถยอดเยี่ยมทั้งการเล่นในกับทีมชาติไทยและชลบุรีและขณะที่ทางด้านสุภโชคครับเด่นทั้งกับทีมชาติและปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์โดยทั้งนี้ครับทางด้านฟาอิครับได้บอกว่าเขาคิดออกเพียงแค่เท่านี้โดยปกติและจะไม่โฟกัสใครเป็นพิเศษขอทำหน้าที่ของตัวเองกับชลบุรีให้ดีที่สุดก็พอแล้วแหละครับสำหรับทางด้านฟาอิเจฟฟี่โบเกียครับ5ได้ออกมาชื่นชมนักเตะไทยของเราครับที่มีโอกาสจะไปเล่นที่เจลิกญี่ปุ่นแหละครับอย่างทางด้านกฤษฎากาเมนและเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติแหละครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับแต่ทางด้านฟาอิเจฟฟี่โบเกียออกมายกนิ้วให้แบบนี้แหละครับ
ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันที่คู่ปรับของเรากันหน่อยครับอย่างทางด้านทีมชาติเวียดนามครับยิ้มหน้าบานกันเลยครับเมื่อควันหลงศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่8ของกลุ่ม B ครับที่สนามทางด้านมีดินสเตเดียมเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับผลปรากฏว่าทางด้านเวียดนามเปิดบ้านชนะทีมชาติจีน3-1คว้า3เต็มในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบที่3ของเวียดนามอีกด้วยแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านปาร์คอังซอครับกุนซือชาวเกาหลีใต้ของทีมชาติเวียดนามครับได้ออกมายอมรับหลังพาทีมชนะทางด้านทีมชาติจีนไปได้3-1เลยครับวันนี้คือชัยชนะนัดแรกของพวกเราหลังเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ3ของฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้ครับเราแพ้มาแล้ว7นัดรวมถูกวิจารณ์อย่างมากครับแต่ทุกคนก็ไม่ท้อที่จะสู้เต็มที่และถือเป็นชัยชนะของชาวอาเซียนอีกด้วยและจีนครับก็เป็นทีมระดับแถวหน้าของเอเชียมีลีกที่แข็งแกร่งอยู่อันดับต้นๆมีการลงทุนในเรื่องของกีฬาฟุตบอลต้องยอมรับเลยครับว่านักเตะจีนแข็งแกร่งมากมีกองหลังที่ดีและสามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้ครับทางด้านปาร์คอังซอครับก็ได้ออกมายอมรับถึงแผนงานของทีมต่อไปเลยครับว่าผู้เล่นทุกคนหลังแมตช์นี้จะกลับไปที่สโมสรกลางเดือนมีนาคมทุกคนและทีม U23 ปีจะต้องโฟกัสกันเรามีเกมคัดบอลโลกอีก2นัดที่กับญี่ปุ่นและโอมานและ U23 ปีครับก็จะมีการแข่งขันซีเกมในครั้งต่อไปผมจะรับผิดชอบเองจนจบซีเกมตอนนั้นครับผมคุมทีมชาติอยู่เหลืออีก2นัดนั่นก็คือซีเกมและนัด AFFซูซูกิครับปลายปีนี้เลยครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากันที่ทางด้านกฤษฎากาเมนกันหน่อยครับเมื่อได้ออกมายืนยันเลยครับว่ามองข่าวลือเปลี่ยนเพียงแค่ข่าวเท่านั้นครับแต่ยืนยันว่าอยากลุยต่างประเทศสักครั้งหากมีโอกาสในชีวิตเลยครับดูอย่างไรก็ตามครับนับเป็นนักเตะดาวรุ่งอายุไม่เกิน23ปีที่รับการจับตามองที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยหลังจากโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทั้งสโมสรชลบุรี FC ทีมรองจ่าฝูงของศึกลิเวอร์พูล2021อยู่ณขณะนี้เลยครับในพึ่งจากคว้าแชมป์ของทีม AFF ซูซูกิครับ2020กับทีมชาติไทยมาเป็นประมาทเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ชูฟอร์มได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งฉาเวลการเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งกองหลังตัวกลางในระบบแผงแบ็คโฟร์และหลัง3ครับรวมถึงในตำแหน่งกองกลางตัวรับเจ้าตัวก็สามารถทำได้ดีด้วยครับก็ทำให้ชื่อของทนายกฤษฎากาเมนมีข่าวที่จะพัวพันกับลีกต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาทั้งข่าวกับลีกญี่ปุ่นรวมถึงลีกยุโรปอย่างลีกตุรกีก็เคยมีข่าวมาแล้วเช่นกันแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ